morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกห้องนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาขึ้นหัวข้อเรื่องใหม่นะคะแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วหน่วยการเรียนรู้ที่แล้ว Do you know them? Do you know them? หมายถึงอะไรคะนักเรียนรู้จักพวกเขาเหล่านั้นไหมในคราวนี้ก็เหมือนกัน all kinds of people นะคะก็คือเราจะเรียนรู้ผู้คนให้กว้างขึ้น all kinds ก็คือชนิดประเภท all kinds of people หมายถึงอะไรคะผู้คนมากมายหลากหลายประเภทนะคะเราจะมารู้จักพวกเขาลักษณะต่างๆของพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจุดประสงค์ในวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถบรรยายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่นักเรียนได้เห็นต่อไปนี้ได้แต่ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องใหม่เมื่อครั้งที่แล้วครูค้างเฉลยแบบทดสอบครั้งที่2ใช่มั้ยคะใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่คาใจของนักเรียนเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะคะเราลองมาดูให้นักเรียนเปิดไปที่แบบทดสอบครั้งที่2นะคะเปิดไปด้านหลังของนักเรียน5ข้อสุดท้ายเราไม่ได้เฉลยไม่เอาคะแนนนะคะ5ข้อสุดท้ายแต่อยากจะให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเวลาเราเอามาแต่งประโยคที่ถูกต้องเราน่าจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเริ่มไปที่อันนี้ขอทบทวนเฉลยครั้งที่แล้วนะคะเริ่มไปที่ข้อที่16ไม่คิดคะแนนไม่ให้คะแนนนะคะแต่ให้รู้ว่าเวลาเรามาแต่งประโยคให้อยู่ใน past tense ทำได้อย่างไรลองดูสิคะ where Mali born เราจะแต่งประโยคได้ไงว่าไงคะมีใครสามารถแต่งได้บ้างทำประโยคนี้ให้เป็นประโยค WH question ที่อยู่ใน past tense Where was Mali born ถูกต้อง Where was Mali born เช็คให้ตัวเองไปแค่ขีดถูกไม่ให้คะแนนนะคะติ๊กถูกไว้ถ้าเราถูกต่อไปข้อที่17 They not used to ride a bike เราสามารถแต่งเป็นประโยคปฏิเสธได้ไหมยังไงคะThey อะไรคะ did อะไรคะ didn't ไม่มี didn't ไม่มีตัว s เห็นไหมคะ they didn't หรือ they did not อะไรคะ they did not อะไรเอ่ย use ตัวนี้ไหม use ตัวเดิมไหมคะ use ตัวเดิมไหมไม่ใช่ต้องทำยังไงก่อนเอาอะไรคะเอาดีออกถูกต้องก็เป็น they didn't use to ride a bike นี่เห็นไหมคะใครถูกให้ตัวเองไปแปลว่าความเข้าใจเรามีสูงแล้วชั่วโมงบินสูงแล้วนะคะเอาละต่อไปข้อที่18 we visit อะไรคะ our cousins yesterday พวกเราไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องเราเมื่อวานนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าปกติเราพูดได้ว่าไงคะ we อะไรนะคะเมื่อกี้ได้ยินถูกแล้ว we visit ทำยังไงมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวเองเติม ed ที่ไหนคะข้างหลังคำว่าอะไรคะ cousin หรือเปล่าไม่ใช่เติมที่ไหนคะเติมที่ visit ก็เป็น visited นะคะ visited we visited our cousins yesterday นะคะตัวนี้ต่อไปค่ะข้อที่19ประโยคคำถามแบบ yes no question นะคะ yes no question ให้คำมาว่า you ให้คำว่า have ให้คำว่า lunch มาลองดูสิคะว่าเราจะแต่งเป็นประโยค yes no question ได้อย่างไรว่ามาอะไรคะ you ขึ้นต้นได้ you เปล่าขึ้นต้นได้ you หรือเปล่าคะไม่ใช่ขึ้นต้นคำถามคำถามแบบ yes no question ใน past tense ขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ย verb ช่วยที่เรามาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามคือ verb ช่วยคำว่าอะไรคะที่ใช้ใน past tenseคือคำว่าอะไรคะนักเรียนค่อยๆนึก
คือคำว่าอะไรแล้วใช้ในประโยคคำถามเราใช้ verb ช่วยในการช่วยตั้งประโยคคำถามประโยคปฏิเสธ yes no question เนี่ยเราจะนึกถึง verb ช่วยตัวนี้ข้อ16นักเรียนไม่ต้องใช้ verb ช่วยเพราะว่ามี verb แท้ทำหน้าที่เป็น verb ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อ17มี verb ช่วยคำว่าอะไรมี verb ช่วยคำว่าอะไรคะดังๆค่ะข้อ17มี verb ช่วยคำว่าอะไรคะดังๆนักเรียนเอาแบบว่าให้ตัวเองมั่นใจมี verb ช่วยคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเอ่ย verb ช่วยคำว่าอะไรข้อ17นักเรียนดูสิมันมีตรงไหนเป็น verb ช่วยนะข้อ17ดูสิ they เป็นอะไรคะ they เป็นอะไรทำหน้าที่อะไรในประธานเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทำหน้าที่อะไรในประโยคประธานเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครูอธิชี้ก่อน they did ทำหน้าที่อะไรเป็นอะไรคะกิริยาคำกิริยากับ verb เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือเปล่าคะคำว่ากิริยาเนี่ยแปลว่า verb หรือเปล่านะที่นักเรียนงงเนี่ยนักเรียนไม่รู้ว่าคำว่า verb แปลว่าคำกิริยาใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใครยอมรับว่าไม่รู้ยกมือขึ้นใครรู้ยกมือขึ้นนักเรียนคำว่า verb แปลว่าคำกิริยาเวลาครูใช้ครูจะชอบพูดคำว่า verb บางทีครูก็ใช้คำว่ากิริยาแต่ส่วนใหญ่ครูจะเรียกอะไรคะ verb แปลว่ากิริยาโอเคไหมคะผ่านทีนี้อันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานเป็น subject ของประโยคใช่ไหมคะอันนี้ทำหน้าที่เป็น verb อะไร verb อะไรคะverb ช่วยนี่ไงคะเอามาช่วยในการทำประโยคบอกเล่าเอ้ยไม่ใช่ในการทำเป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคคำถาม verb ช่วยตัวเดียวที่เรานึกถึงเวลาทำเป็นประโยคบอกเล่าประโยคเอ้ยขอโทษประโยคคำถามประโยคปฏิเสธเนี่ยเราใช้คำว่า did นะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ข้อ19นะคะนักเรียนดูที่ข้อ19เราต้องการทำคำถามเป็นแบบ yes no question จะต้องขึ้นต้นด้วยกิริยาช่วยคุณยังคุณจะพูดคำว่า verb ช่วยแล้วนะจะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยเอาแบบครึ่งๆลุกครึ่งนะถ้าเกิดว่าช่วยจริงๆก็เป็น helping verb helping verb ที่เราใช้คืออะไร helping verb ก็คือ verb ช่วย helping verb ที่เราจะใช้คืออะไรคะใช้อะไรคะเวลานักเรียนตอบสมมุติว่าข้อ19ตอบ yes แล้วตอบด้วยอะไรYes จะถาม you ตอบอะไร I ถาม I ตอบ Yes I อะไร Yes I อะไรคะ Yes อะไรคะ Yes I have ไม่ได้มีอะไรอีก Have ตัวนี้แปลว่ารับประทานฉันกินเสวยเนี่ยใช้คำว่า have เนี่ยอะไรคะเรานึกสิ verb ช่วยอะไรที่เรามาใช้เปิดไปดูตำราของนักเรียนเลยค่ะครูต้องการคำตอบอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเกิดความคิดขึ้นจากตัวเองนะคะเวลาเราทำเป็น yes no question เราตั้งคำถามอย่างไรนักเรียนรอคำถามจากครูอย่างเดียวไม่ได้นะคะทุกอย่างคนเราต้องใช้ความคิดถึงจะเกิดความรู้ขึ้นในตัวเองนักเรียนอย่ารอรับอย่างเดียวนะคะเพราะเรื่องนี้นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ม.2แล้วครูขอใช้เวลาทบทวนแค่แป๊บเดียวไม่ต้องมานั่งสอนกันใหม่นะคะเจอหรือยังคะโครงสร้างของเนี่ยห้องอื่นเนี่ยได้แน่แล้วเลยรอห้อง5อยู่ห้อง1ไม่รู้ว่าทำได้เปล่าเจอหรือยังในสมุดของนักเรียนเปิดไปในสมุดของนักเรียนเพิ่งรู้ว่าอยู่ในสมุดใช่ไหมคะครูเช็ดเหงื่อก่อนโครงสร้างของอะไรคะ
เจอแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเจอแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าครูสอนไปแล้วเรื่องเนี้ยรู้หรือเปล่าคะรู้อยู่ลึกๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมไปอยู่ในสมุดของนักเรียนได้แล้วงงไหมเอ๊ะทำไมนะสิ่งที่เราไม่รู้ไปอยู่ในสมุดของเราได้นั่นเกิดจากอะไรคะนักเรียนมีทักษะอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักเรียนทำได้ดีเนี่ยถ้าครูให้นักเรียนทุกคนทำเนี่ยนักเรียนจะได้คะแนนเต็ม10ทุกคนเลยคือทักษะอะไรคะทักษะอะไรคะครูถามทักษะอะไรคะฟังพูดอ่านเขียนทักษะการเขียนแต่ไม่ใช่เขียนภาษาอังกฤษนะคะทักษะอะไรเขียนภาษาไทยเขียนจดลงไปเป็นการจดแบบบางครั้งไม่มีสตินักเรียนต้องแยกแยะนะคะการจดเวลาเราจดแบบมีสติเราจะจำได้ถูกไหมคะว่าเราจดโครงสร้างอะไรไปหรือไม่ก็คลับคล้ายว่าเวลาครูพูดถึงอันเนี้ยเราจำเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้เราเปิดกลับไปดูอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองแต่ถ้าอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้เนี่ยพอครูพูดขึ้นมานักเรียนจำไม่ได้ว่าเนื้อหาที่ครูเคยสอนเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจดไว้เมื่อวานเมื่อวันไหนคือนักเรียนไม่รู้สึกว่ามีเรื่องเนี้ยอยู่ในหัวนักเรียนเลยแปลว่านักเรียนจดแบบไหนคะจดแบบมีสติไหมจดแบบไม่มีสติเพราะฉะนั้นในการเรียนทุกวิชาเวลานักเรียนจดจะต้องให้ตัวเองมีสมาธิถูกไหมคะใช่ไหมสมาธิจำเป็นไหมคะในการเรียนจำเป็นเมื่อนักเรียนมีสมาธิเนี่ยหมายถึงว่านักเรียนมีสติใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าพอมีสติเนี่ยนักเรียนจะจำได้ว่าเรื่องเนี้ยเราคลับคล้ายว่าเคยเรียนมาแล้วจะไม่เหมือนที่อย่างที่ครูถามเมื่อกี้เนี่ยพอครูถามนักเรียนมานักเรียนนึกออกไหมคะนึกไม่ออกแปลว่าจดไปจดโทรทัศน์ขึ้นอะไรจดหมดโทรทัศน์ขึ้นอะไรจดมีสมุดไว้ส่งครูพอครูถามกลับไปเรื่องนั้นอยู่ตรงไหน past tense จดไว้ตรงไหนเอ๊ะเราเคยจดด้วยเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะในการเรียนทุกๆวิชาเลยเวลาจดต้องจดแบบไหนคะจดอย่างมีสตินะคะโอเคมาดูข้อ19เราได้ verb ช่วยอะไรมาแล้วเราได้ helping verb อะไรมาแล้วคะคำว่า did เอา did ไปใส่ช่วยทำให้เป็นประโยคบอกเล่าหน่อยประโยคคำถามแบบ yes no question หน่อยค่ะ did you haveLunch นะคะ Did you have lunch เห็นไหมคะแค่นี้เองเนี่ยก็ได้ประโยคเป็น yes no question แล้วที่ถามใน past tense ต่อไปข้อที่20นักเรียนดูนะคะข้อที่20ครูต้องการประโยคอะไรคะประโยคแบบไหนคำถาม yes no question wh question หรือเป็นประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าครูต้องการประโยคแบบไหนคะครูต้องการประโยคแบบไหนปฏิเสธใช่ไหมเพราะครูให้คำว่า not มาแล้วเรียนช่วยกันทำค่ะบอกว่าน้องสาวฉันไม่ได้มาโรงเรียนพูดได้ว่าไงคะ my sister didn't came หรือ didn't come หรือ came โชว์ my sister didn't come to school น้องสาวของฉันไม่ได้มาโรงเรียนทำไมตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนเป็นช่อง2แล้วคะทำไมคำว่า come ไม่เปลี่ยนเป็นคำว่า came เพราะว่าอะไรคะมีคำว่า did อยู่ในประโยคแล้วไม่จำเป็นนะคะมีคำว่า did บอกตัวเดียวก็พอเหลือเฟือนะคะโอเคเช็คลงไปนะคะว่าเรามีความเข้าใจในเรื่อง past simple tense มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนอ่านก็ต้องอ่านอย่างมีสตินะคะเขียนก็ต้องเขียนอย่างมีสติเรามาเริ่มเรื่องต่อไปดีกว่ามารู้จักบุคคลเหล่านี้ดีกว่า Look at this They may be members of your family อาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวของนักเรียนก็ได้ใช่ไหมคะ So do you know them รู้จักพวกเขาหรือยัง Do you know them Do you know all the people in your family Do you know your father your mother your cousins your nephew your niece Do you know them allรู้หมดไหมรู้หมดหรือยังรู้จักหมดหรือยังคะรู้จักหมดแล้วเพราะฉะนั้น so but I don't know them ครูรู้จักไหม
I don't know members of your family. ครูรู้จักคนในครอบครัวของนักเรียนไหมไม่รู้จัก But now I want to know them. ครูอยากจะรู้จักคนในครอบครัวของนักเรียน Suppose that they are members of your family. คำว่า member M-E-M-E-M-B-E-R member หมายถึงสมาชิกเวลาครูบอกว่า members of your family หมายถึงว่าคนในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัว suppose that there are members of your family เป็นบุคคลในครอบครัวของนักเรียน so you have to introduce them to me นักเรียนต้องทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไร introduce คืออะไรคะแนะนำแนะนำให้รู้จักหน่อย Who is your father? Who is your mother? Who is your sister? Who is your brother? Who is your uncle? I don't know them, but you have to tell me some details of them. นักเรียนต้องบอกรายละเอียดมาว่าคนไหนใครคือคนไหน Look at this picture. ดูที่รูปนี้ I want to know members of your family. So please tell me.Who is your mom? Who is your mom? You cannot point at the picture. นักเรียนไม่สามารถชี้ไปที่รูปได้ So you have to tell me who is your mother? Who is your mom? คนไหนคือแม่ของนักเรียนคิดเอาเองคนไหนคือแม่คิดเอาเองคิดเอาเอง Please tell me in English. เนี่ยบอกมาเลยครูพอมองภาพนี้ปั๊บอ๋อนี่แม่คายนี่แม่ของชัชชลิตเออคนนี้เองใช่ไหมบอกมานะคะในรูปเนี่ยคือญาติของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนต้องสามารถบอกได้นักเรียนชายครูสงสารนักเรียนชายนะคะครูจะให้พูดเป็นภาษาไทยแล้วนักเรียนหญิงก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรให้รู้สึกว่าไม่บีบคั้นจนเกินไปWho is your mother? คนไหน Who is your mother? คนทางซ้ายถือสิกาคนทางซ้ายคนไหนคะคนทางซ้ายไอ้ซ้ายมีผู้หญิงสองคนเฮ้ยไม่ใช่ฝาคนทางไหนคะคนทางฝาคนทางฝาฝาไหนฝาบ้านฝาอะไรคะฝาแหงฝามือคนทางขวามือคนทางขวามือคนทางขวามือคนนี้ไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะไหนๆเอาให้ชัดอีกหน่อยสิคะคนทางฝ่ามือเสื้อเขียวพอเห็นชัดแล้วมานี่ Who is your uncle คนไหนคะคน your uncleเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าอุ้น this is your uncle เสื้อสีฟ้าเนี่ยเหรอจริงอ่ะ your uncle is too short เตี้ยจังเลยลุงเราเนี่ยไหนเสื้อสีฟ้าตรงไหนครูตาบอดสีแล้วครูว่าสีม่วงนะที่อยู่ข้างหลังเสื้อสีผู้หญิงยังไงคะที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ข้างหลังผู้หญิงโอเคต่อไปมาที่ชัยวัฒน์ please tell me who is your older brother คืออะไรคะ older brother นั่งดีๆนะจ๊ะ who is your older brother พี่ชาย older ก็คือที่แก่กว่าเรา Who is your older brother อยู่ตรงซ้ายเสื้อเขียวเอาคนนี้แล้วนะพี่ชายเราต่อไปช่วยบอกหน่อย Who is your father คนไหนคะใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อสีข้างในสีม่วงอ๋อเน็กไทสีม่วงครูกำลังมองหาอยู่อยู่ตรงไหนคนผู้ชายข้างในใส่เน็กไทสีม่วงเพราะว่ามีคนเดียวที่ใส่เน็กไทใช่ไหมคะ who is your
Who is your aunt? Who is your aunt? What is she like? มีลักษณะเป็นไงมีลักษณะเป็นไงคะมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ย Aunt your aunt? ฮะชี้ไม่ได้ต้องบอกเป็นรายละเอียดอย่างเดียวชี้ไม่ได้ Who is your aunt? บอกมาค่ะบอกมาปากจู๋ๆเออปากจู๋ๆเอาขอรายละเอียดอีกหน่อยได้ไหมคะขอรายละเอียดอีกหน่อย Who is your aunt เสื้อสีบานเย็นบานเย็นโอเคสีบานเย็นมีอะไรอีกไหมมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกไหมผมหยิกผมหยิกแล้วไงตามีรายละเอียดอะไรไหมคะตาโตตาโตอันนี้ตระกูลตาโตไม่เห็นแล้วตาโตหมดบ้านเลยเวลาบอกใครตาโตเนี่ยทำไมคะบอกตาโตเนี่ยคนที่ตาโตเนี่ยแยกแยะได้ไหมคะแยกแยะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตาโตหมดบ้านเลยใช่ไหมคะล่ะทีนี้มาชัชวาน who is your grand ไม่เอาดีกว่า who is your brother-in-law คืออะไรคะ brother-in-law ช่วยกันคิดค่ะ brother-in-law คืออะไรคะนักเรียนปลายทางด้วยพี่เขยน้องเขยโอเค who is your brother-in-law คนที่ใส่เสื้อสีเขียวเอาใหม่คนที่ใส่เสื้อสีเขียวแล้วอะไรฟ้า กางเกงขายาวสีฟ้าโอเคต่อไป Who is your niece niece คืออะไรคะทบทวนหลานสาว Who is your niece ตัวเล็กนี่กางเกงสีฟ้าเกือบหมดเลยเนี่ยนักเรียนดูสิคนตัวเล็กๆมีตัวเล็ก2คนแล้วก็อะไรคะก็ฮะบอกไม่ถูกเหมือนกันขอรายละเอียดอีกหน่อยขอรายละเอียดอีกหน่อย Who is your needs?คนตัวเล็กๆครูเห็นแล้วมีตัวเล็ก2คนเนี่ยฟังขวามือมีอะไรอีกไหมหมดแล้วโอเคไปข้างหลังสุภาพ Who is your nephew คืออะไรคะทบทวนค่ะหลานชาย Who is your nephew สุภาพผู้หญิงตัวเล็กๆครับผู้หญิงตัวเล็กๆขอรายละเอียดอีกหน่อยผู้ชายครับผู้ชายครูรู้แล้วถ้าบอกว่าเนฟิลเนี่ยก็คือต้องเป็นเพศชายอยู่แล้วขอรายละเอียดว่าคนไหนมองดูในภาพแล้วบอกรายละเอียดมาว่าคนไหนคะตัวเล็กๆตัวเล็กๆแลบลิ้นเห็นไหมคะถ้าแลบลิ้นก็เห็นชัดเลยโอเคพอแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะแค่ภาษาไทยเป็นไงคะบอกได้ยากไหมขนาดภาษาไทยคิดนานไหมคะนานทีนี้ลองมาทำให้เป็นภาษาอังกฤษแหละทำได้ไหมคะทำให้เป็นภาษาอังกฤษทำได้ยังไงเอาล่ะทีนี้คนในครอบครัวของเราเนี่ยเบื่อแล้วนะคะไม่อยากจะบอกอะไรมากเพราะว่ามันทำไมคะพูดกันมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วเอาไปอย่างนี้ดีกว่าครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองบอกลักษณะของบุคคลเหล่านี้ให้เป็นภาษาอังกฤษ